สวัสดีครับผมชื่อนายวสันต์สุริยันและนางสาวธัญพรอุณวงศ์วันนี้จะมาเล่าพระราชประวัติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาลำดับที่8และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์สุพรรณภูมิในลำดับที่5พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องระบบการปกครองแผ่นดินอันเป็นรากฐานของการปกครองไทยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนที่จะมีการปรับปรุงประเทศเข้าสู่ความทันสมัยภายหลังที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองได้ทรงวางรากฐานระบบการปกครองในแบบจัตุสดมแล้วต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระองค์ได้ทรงปฏิรูปการปกครองของอาณาจักรอยุธยาครั้งใหญ่จนกระทั่งได้กลายเป็นรากฐานของการปกครองอาณาจักรในสมัยต่อมาโดยได้โปรดตั้งอัครมหาเสนาบดี2ตำแหน่งคือสมุหกราโหมมีหน้าที่รับผิดชอบกิจการฝ่ายทหารทั่วราชอาณาจักรสมุหนายกมีหน้าที่รับผิดชอบกิจการฝ่ายพลเรือนทั่วราชอาณาจักรรวมทั้งจัตุสดมอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้แบ่งหัวเมืองออกเป็นหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกเพื่อประโยชน์สำหรับการปกครองหัวเมืองให้รัดกุมยิ่งขึ้นมีการแบ่งหัวเมืองขนาดใหญ่ขนาดเล็กตามลำดับความสำคัญคือหัวเมืองเอกโทตีและจัตวานอกจากนั้นยังแบ่งการปกครองหัวเมือง1ออกเป็นแคว้งตำบลหมู่บ้านเพื่อให้สะดวกแก่การกำกับดูแลและควบคุมผู้คนการที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงปฏิรูปการปกครองแผ่นดินครั้งใหญ่เป็นเพราะอาณาจักรอยุธยาได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเดิมตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองทำให้มีจำนวนประชากรไพร่พลมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของพระองค์ได้ทรงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุโขทัยกับอาณาจักรอยุธยาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะพระราชมารดาของพระองค์ทรงมีเชื้อสายราชวงศ์สุโขทัยการได้อาณาจักรสุโขทัยเข้ากับอาณาจักรอยุธยาจึงเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่นำไปสู่การปฏิรูปการปกครองแผ่นดินครั้งใหญ่เพื่อให้การปกครองอาณาจักรดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงนอกจากนี้การที่พระองค์ได้ทรงตรามนเทียนบานขึ้นในราชสำนักทำให้ทราบแน่ชัดว่าในบรรดาพระโอรสพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นั้นมีฐานะสูงกว่าและเหมาะสมที่จะได้ปกครองแผ่นดินต่อไปพร้อมกันนั้นยังได้ทรงตราพระราชกำหนดศักดินาอีกด้วยนับได้ว่าเป็นการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมโดยกำหนดให้คนไทยทุกคนยกเว้นพระมหากษัตริย์มีศักดินาประจำตัวเพื่อจะได้เป็นตัวกำหนดหน้าที่รับผิดชอบตลอดจนสิทธิของบุคคลในสังคมแตกต่างกันไปตามระดับของศักดินาทำให้เกิดความสะดวกในการปกครองกำลังคนและเกิดความสะดวกสำหรับการลงโทษปรับไหมผู้กระทำความผิดอีกด้วยเพราะการปรับโทษจะยึดเอาศักดินาเป็นเกณฑ์ในการปรับไหมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงมีบทบาทในการวางรากฐานการปกครองแผ่นดินเหมาะกับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นขนาดเดียวกันก็ทรงวางระบบการปกครองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยระบบการปกครองแผ่นดินที่พระองค์ทรงวางรากฐานไว้เป็นหลักฐานปกครองแผ่นดินมาตลอดสมัยอยุธยาสืบเนื่องมาต่อจนถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ก่อนที่จะมีการปรับปรุงประเทศเข้าสู่ความทันสมัย